ส่วนความเคลื่อนไหวของบรรดาทนายอย่างทนายตั้มเมื่อวานนี้เขาก็ไปรวมตัวกันกับทนายชื่อดังคือตัวท็อปๆเนี่ยแหละอเวนเจอร์เลยนะเพื่อมาช่วยเหลือผู้เสียหายมาเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้เสียหายใช่ไหมวันนี้ทนายตั้มไปผนึกกำลังกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดไปที่ DSI นะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณเอกภพเนี่ยพาสายลับคนหนึ่งสายลับคนนี้คุณเอกภพบอกว่าเขาเคยทำงานอยู่กับ The Icon Group เป็นฝ่ายการตลาดใช่ไหมแล้วก็รู้เรื่องเส้นทางการเงินหมดเลยแล้วก็ยังแฉด้วยว่ามีเทวดาคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังบอสพอลเขามีการพูดง่ายๆว่าจ่ายสวยให้อ่ะให้แล้วก็ส่งคนเข้าไปอยู่ใน DSI ด้วยนะส่งคนเข้าไปฝังตัวใน DSI มาหลายปีแล้วแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่น่าตกใจเนี่ยแล้วสูงกว่าระดับรัฐมนตรีอีกทีนี้หลายคนก็อยากรู้ว่าใครเนี่ยเทวดาคนนี้คือใครนะคะเอาลองไปดูความเคลื่อนไหวทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมทนายประชาชนวันนี้ไปกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะคะพาสายลับที่เคยอยู่เบื้องหลังแผนการตลาดของ The Icon Group โดยสายลับคนนี้เป็นทีมงานหลังบ้านไปเข้าพบอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะคือสายลับคนนี้เขาให้ข้อมูลกับคุณเอกภพบอกว่าช่วงปี2564ถึง2565มีเทวดาคนหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังบอสพอลเคยส่งคนมาสังกัดมาฝังตัวอยู่ที่ DSI เนี่ยแหละแล้วก็เป็นถึงระดับผู้บริหารระดับสูงเกี่ยวข้องกับการทำคดีแชร์ลูกโซ่เลยคือเหมือนกับเขาส่งคนเข้ามาเพื่อเตรียมการเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วแล้วถ้าเกิดมีเรื่องร้องเรียนอะไรที่เกี่ยวกับ The Icon คือมากระทบ The Icon เมื่อไหร่ก็จะมีเทวดาคนนี้เนี่ยแหละที่เคยปกปักรักษานะคะแล้วก็จะได้เครื่องเส้นจากบอสพอลข้อมูลที่คุณเอกภพได้มาจากสายลับคนนี้เขาบอกว่าสูงถึง 10,000 ล้านบาทโอ้โหมหาศาลมากนะโอ้โหนี่จ่ายเครื่องเส้นกันเป็นหมื่นล้านเลยนะเขาเตรียมการเอาคนของตัวเองไปฝังไว้อย่างดีถ้าเป็นไปตามนี้นะค่ะแล้วเขายังบอกด้วยนะว่าคนของเทวดาที่ถูกส่งมาเนี่ยมีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงอยู่ใน DSI แต่สาเหตุที่กล้าพาสายลับคนนี้มาเปิดตัวให้ข้อมูลเพราะว่าต้องการเปิดหน้าสู้ส่วนเทวดาที่อาจจะมีตำแหน่งสูงที่ว่านี้สูงกว่าระดับรัฐมนตรีด้วยซ้ำแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่ใช่ผู้ชายที่อยู่ในคลิปเสียงที่เป็นข่าววันสองวันนี้นะไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะว่าคนก็ไปโยงกันไปว่าเอ๊ะแล้วเทวดาระดับสูงหมายถึงใครหมายถึงคนที่มีเสียงอยู่ในคลิปหรือเปล่าเห็นคุณเอกภพบอกโอ้ยในคลิปเหรออันนั้นแค่ลูกกรอกอ๋อเป็นแค่ลูกกรอกโอ้โหเทวดาเขาเทวดานี่อยู่สูงสุดก็ต้องถือคือเขาบอกเป็นผู้บริหารระดับสูงไงเทวดานี่อยู่สูงสุดแล้วส่งคนมาเป็นผู้บริหารระดับสูงใน DSI ะนะครับส่วนคนที่อยู่ในคลิปและอวดอ้างว่าตัวเองเอาคนนี้มานั่งตำแหน่งนี้นะ อันนั้นแค่ลูกกรอกของเทวดาโอ้โหเอาลองฟังดูค่ะที่เนี่ยเจ้าที่เฮี้ยนนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพร้อมเดินหน้าทำงานเราก็ให้ข้อมูลได้แต่ถ้าเกิดว่าเจ้าที่ยังเฮี้ยนอยู่เนี่ยเราก็จะเปิดเผยข้อมูลของเจ้าที่ที่นี่เช่นเดียวกันผมไม่รู้ว่าเขาจะเส้นกันหรือไม่อย่างไรแต่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเทวดาก็มีการกำหนดเลยบอกว่าเอาคนเนี้ยไปอยู่ที่นี่คนในคลิปเสียงคือคลิปเสียงอะไรครับข่าว 2-3 วันเหรออันนั้นไม่ใช่เทวดานั่นลูกกรอกนั่นมันแบบเบบี้ไม่ใช่เทวดาลูกกรอกก็เหมือนลูกน้องของเทวดาอีกทีโอ้โหคุณเอกภพเปรียบซะเห็นภาพเลยนะคือถ้าคนอยู่ระดับสูงๆเนี่ยเป็นเทวดาคือเหมือนกับเทวดาอยู่บนฟ้าแต่ถ้าคนอยู่เป็นลูกน้องเนี่ยก็เป็นแค่เพียงลูกกรอกเท่านั้นนี่คือนอกจากนี้นะคะยังได้ข้อมูลจากพยานคนสำคัญหรือว่าสายลับที่คุณเอกภพพามาด้วยทีนี้เราลองมาชำแหละเครือข่ายของเทวดาดูบ้างคือเทวดาองค์ไหนที่คอยคุ้มครองหรือไอคอนกรุ๊ปมาตลอดข้อมูลของทีมข่าวได้มานะคะพบว่า The Icon เนี่ยเขาจะมีบอสหลักๆอยู่3คนนะแล้วก็มีแม่ข่ายบางคนที่จะเป็นคนนำเครื่องเส้นไหว้แล้วก็คอยส่งให้หัวหน้าเทวดานี่ท่านผู้ชมลองดูจากแผนผังนี้นะคะจากนั้นพอเครื่องเส้นไหว้ไปถึงเทวดาแล้วหัวหน้าเทวดาเนี่ยเขาก็จะเอาเงินสดที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินดิจิทัลก่อนจากกลุ่มจีนเทาซึ่งกลุ่มจีนเทาเนี่ยเขาต้องการเงินสดมากๆเพราะว่าเขาจะเอามาซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศไทยได้ oh. ทีนี้พอหัวหน้าเทวดาได้เงินที่ถูกเปลี่ยนเป็นเงินดิจิทัลมาแล้วนะคะก็จะส่งต่อไปอีกนะส่งต่อไปให้กับรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่เป็นหน้าเสื่อ
แล้วก็ส่งต่อไปยังเทวดาประจำหน่วย มีเทวดาประจำหน่วยด้วยที่เขาบอกมี4สังกัดเลยนะใช่ไหมลองมาไล่ดูว่ามีสังกัดไหนบ้างเทวดาประจำหน่วยเนี่ยก็มีไปที่กองบัญชาการสอท DSI บก.ปคบ.สคบ.ก็มีแล้ว4หน่วยงานนี้ยังไม่เรายังไม่หมดแค่4หน่วยงานนี้นะเพราะว่ามีการพาดพิงไปถึงนักการเมืองและกรรมธิการในสภาด้วยอ๋อที่ปรากฏในคลิปเสียงก็มีการพูดถึงกรรมธิการด้วยนะค่ะยังไม่จบนะคะยังแฉต่อนะคะพฤติกรรมของเทวดาที่อ้างถึงนี้ตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ระดับสูงในรัฐบาลแต่ตอนนี้ผู้ใหญ่คนนี้หมดอำนาจไปแล้วแล้วผู้ใหญ่คนนี้ก็มีพฤติกรรมชอบเงินดิจิตอลมากๆครับชอบเป็นพิเศษเลยโดยเฉพาะ USDT เนี่ยคือเอาเงินไปฟอกผ่านกลุ่มจีนเทาทีนี้พอเขาได้เงินไปแล้วหลักหมื่นล้านตั้งแต่ปี64ถึงปี67เนี่ยคือเขาก็ได้มาตลอดช่วงเวลาที่เดอะไอคอนกรุ๊ปทำธุรกิจเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเอกภพพยายามจะเน้นย้ำว่าที่เล่ามาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์หลายปีมาแล้วก็คือตั้งแต่ปี63 64นะฮะแล้วก็ไล่มาแต่ว่าเขาฝังตัวอยู่ใน DSI เนี่ยมานานแล้วมาหลายปีแล้วแล้ว DSI ก็เป็น1ใน4องค์กรที่ว่าที่มีเทวดาเนี่ยคุ้มครองอยู่นะฮะต่อมาปรากฏว่าทนายตั้มนะฮะหลังจากไปกับคุณเอกภพแล้วคราวนี้ไปพักพลังประชารัฐฮะไปยื่นหนังสือถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอ๋อเรื่องคลิปหลุดใช่ไหมอันนี้เป็นกรณีคลิปเสียงเป็นกรณีคลิปเสียงที่ออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ถูกตั้งข้อสังเกตกันว่าคนที่อยู่ในคลิปเสียงเนี่ยเป็นคนอยู่ในพักพลังประชารัฐหรือเปล่าเป็นสมาชิกพักวันนี้ทนายตั้มก็เลยมายื่นหนังสือให้กับทางพักนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วพักก็ต้องมีมติอะไรสักอย่างนึงนะตรวจสอบสิว่าตกลงแล้วคลิปนี้เนี่ยเป็นคนในพรรคก็คืออักษรย่อสอเสือจริงหรือไม่หัวหน้าพรรคพลเอกประวิตรจะเอายังไงและจะมีมติขับออกไหมเพราะถือว่าเป็นคนที่ทำให้พรรคเสื่อมเสียนะถ้าทำให้เสื่อมเสียก็ควรจะขับออกจากพรรคที่ผ่านมานายสอเสือคนนี้ก็มีข่าวไม่ดีหลายอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้ทนายตั้มก็บอกเลยนะฮะว่านายสอเสือเนี่ยไม่อายบ้างเหรอที่ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวเองออกมาบอกว่ามันเป็นเสียง AIคุณไม่อายบ้างเหรอ ออกมายอมรับอย่างแมนๆดีกว่าไปถามคุณวันอยู่บำรุงก็แล้วไปถามคุณศิระเจนจาคะก็แล้วก็ฟังเขาบอกใช่เสียงคุณจริงๆโอ้บอกตรงกันเลยนะอ่ะทำไมคุณไม่ยอมรับฟังเสียงทนายตั้มอ่ะโอ้โหไม่อายบ้างเหรอถามจริงนะเขารู้กันทั้งประเทศขนาดนี้แล้วนะครับจะมาบอกว่าเป็น AI อะไรเนี่ยนะครับถ้ามีความเป็นลูกผู้ชายนะครับรับผิดชอบนะออกมายอมรับอย่างแมนๆนะไม่ใช่มาบอกว่าเป็นคลิปเสียงปลอมเป็น AI นะครับใครจะไปทำอ่ะนะแล้วที่สำคัญนะครับบอสพอก็ยอมรับว่ามีการพูดคุยจริงกับนักการเมืองแต่เขาไม่ได้ระบุชื่อเป็นคุณเท่านั้นเองนะครับแต่เขายอมรับว่าเป็นคลิปเสียงจริงนะครับไม่ใช่ AI ขู่ไปนะครับนะขู่ไปฟ้องคนนู้นคนนี้นะครับถามว่าชนะคดีมาบ้างหรือเปล่านะจะมาฟ้องผมก็ฟ้องมาเลยนะครับเพราะที่ผมพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงนะแล้วเราก็ต้องการให้มีการตรวจสอบแล้วก็ต้องให้การให้คนที่มีคุณภาพนะครับอยู่ในพรรคการเมืองนะจะอาสามาเป็นคนรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วนะครับตัวเองก็ต้องใส่สะอาดนะครับไม่ใช่ว่าไปไถบริษัทนู้นบริษัทนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงนี่รับไม่ได้นี่ก็บอกว่าให้ออกมายอมรับเถอะนะแล้วก็จี้ยังพรรคพลังประชารัฐให้มีการดำเนินการกับคนนี้ด้วยค่ะคือถ้าเป็นลูกผู้ชายนะก็ให้ออกมารับผิดชอบอย่างแมนๆเลยแต่ว่าทางฝั่งของพลังประชารัฐเขาก็แถลงข่าวไปแล้วบอกว่าถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นคนของพรรคก็มีมาตรการที่จะลงโทษอยู่แล้วทีนี้อีกหนึ่งหน่วยงานที่ถูกพาดพิงไปว่าได้เครื่องเส้นไหว้เหมือนกันมีเทวดาประจำหน่วยเหมือนกันก็คือกรรมธิการในสภาอ๋อก็ถูกพูดถึงในคลิปเสียงเหมือนกันใช่ปรากฏว่าวันนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวจากประธานกรรมธิการปปงค่ะคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลส.ส.พรรคเพื่อไทยวันนี้ทางกรรมาธิการก็เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลด้วยนะคะแล้วก็พูดถึงคลิปเสียงที่หลุดออกไปเอ๊ะมีการตั้งข้อสังเกตว่ากรรมาธิการเนี่ยเข้าไปมีส่วนเรียกรับผลประโยชน์หรือเปล่าคุณเลิศศักดิ์ยืนยันว่ากรรมาธิการไม่มีเรื่องเหล่านี้แน่นอนและบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในคลิปก็ไม่ได้มีตำแหน่งอยู่ในกรรมาธิการชุดนี้ตอนนี้ประธานสภากำลังตรวจสอบอยู่นะคะสำหรับคลิปเสียงที่เป็นประเด็นและขอยืนยันว่าการตรวจสอบเรื่อง The Icon Group จะตรงไปตรงมาไม่มีนอกมีในแน่นอนส่วนกระแสข่าวที่ว่ามีเทวดาคอยช่วยประสานงานนั้นคุณเลิศศักดิ์บอกว่า
น่าจะเกี่ยวกับทางสคบมากกว่าหรือเปล่าซึ่งทางกรรมธิการน่ะเดี๋ยวก็จะเชิญเจ้าหน้าที่ของสคบมาชี้แจงได้แล้วถ้าเรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับทางสคบจริงๆนะคะก็ต้องมาตรวจสอบกันทีนี้ท่านก็ย้ำด้วยนะว่าไม่ทราบว่าเทวดาที่อ้างกันเนี่ยคือละพาดพิงมาถึงกรรมธิการคือใครแต่ขอยืนยันนะคะว่าทางกรรมธิการจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างถึงที่สุดแน่นอนในคลิปเสียงไม่ได้พูดว่ากรรมธิการไหนไงกรรมธิการสภามันมีเยอะแยะไปหมดแต่ก็เดา ว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงอาจจะเป็นสคบหรือเปล่าถ้าเกิดเกี่ยวข้องเนี่ยก็เดี๋ยวจะเชิญมาชี้แจงต่อไปนะคะตอนนี้กำลังพิจารณาเบื้องต้นอยู่ว่าจะมีช่องทางกฎหมายไหนที่สามารถเอาผิดไปถึงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพราะว่าคดีนี้ก็เป็นคดีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากสัปดาห์หน้าจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปปง.เข้ามาชี้แจงค่ะเพราะว่าทางกรรมธิการเองก็มีข้อสังเกตว่าที่ปปง.อายัดทรัพย์100กว่าล้านบาทนั้นอาจจะน้อยเกินไปเมื่อไปเทียบกับมูลค่าความเสียหายที่มีผู้เสียหายเนี่ยเขามาแจ้งดำเนินคดีเวลานี้ลองฟังช่วงนี้ดูค่ะประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเราไม่ยอมหรอกครับที่จะให้ใครมาขอหรือเคลียร์นะครับเพื่อช่วยเหลือคนบางคนที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะนั้นเรื่องที่เป็นคลิปเสียงนะครับเรียนยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกรรมธิการและไม่สามารถเคลียร์ได้นะครับกรรมธิการโดยเฉพาะกรรมธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดเนี่ยเราติดตามคดีสำคัญมาหลายคดีแล้วนะครับมีข่าวมาว่ามีการอายัดไว้ร้อยกว่าล้านนะครับร้อยกว่าล้านเนี่ยอายัดโดยปกติเนี่ยเขาก็ต้องอายัดตามความเสียหายนะครับแล้วก็แต่ว่าร้อยกว่าล้านเนี่ยมันดูน้อยมันยังดูน้อยผมเรียนตรงๆนะครับดูน้อยเกินความเป็นจริงอันนี้เจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับเขาจะชี้แจงไปจุดๆเพราะว่ามีการพาดพิงหลายองค์กรนะฮะรวมถึงเรื่องของการอายัดทรัพย์ด้วยนะคะ